ีค่ะคุณผู้ชมคะเห็นหน้าแพทแบบนี้นะคะแน่นอนว่าถึงเวลาของ Body and Mind แล้วนะคะวัยที่กายใจที่จะมาช่วยคุณผู้ชมนะคะดูแลสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจให้แข็งแรงสมบูรณ์จากภายในสู่ภายนอกกันเลยทีเดียวค่ะในวันนี้นะคะเราก็แน่นอนว่ามีเรื่องราวในการช่วยคุณผู้ชมเนี่ยดูแลสุขภาพมาฝากกันนะคะโดยในช่วง Eat Amma ในวันนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่กับอาจารย์ปานเทพคนเดิมของเราแน่นอนค่ะมีเรื่องราวของการดูแลสุขภาพเพื่อชะลอวัยมาฝากกันแล้วก็รวมถึงเรื่องของ Manager Lab มาพูดคุยกันต่อด้วยนะคะรวมถึงห้องรับแขกในวันนี้ค่ะเราจะมาแนะนำให้คุณผู้ชมรู้จักกับการออกกำลังกายแขนงใหม่ที่ขอบอกว่าเหมาะมากๆสำหรับผู้สูงอายุนะคะแล้วก็คนทั่วๆไปที่อยากจะดูแลสุขภาพเนี่ยมาออกกำลังกายได้เลยกับศาสตร์ที่มีชื่อว่าจินกังกงแง่หลายๆท่านอาจจะไม่เคยได้ยินนะคะอันนี้ต้องรอติดตามกันค่ะและตอนนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วอาจารย์ปานเทพก็รออยู่แล้วนะคะไปพบกันเลยใน Eat MR ค่ะมาพบกับ Eat MR กันเช่นเคยนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะเราได้พูดถึงเรื่องของ Manager Lab กันมาบ้างแล้วนะคะเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาพูดคุยถึง Lab นี้กันต่อค่ะสวัสดีอาจารย์คะสวัสดีครับค่ะตอนที่แล้วเนี่ยนะครับผมได้พูดถึงว่าหมวดว่า Lab ของเราเนี่ยตรวจเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมตอนที่แล้วเราคุยถึงว่าพฤติกรรมที่สำคัญก็คือการกินค่ะเราแค่รู้ว่าอย่าไปรู้เลยครับว่าเราควรกินอะไรให้รู้ว่าเราไม่ควรกินอะไรและจะไม่เป็นโรคไม่เกิดอาการไม่ต้องไปใช้ยาอายุขัยจะได้ยืนยาวขึ้นบวกกับดื่มน้ำมะพร้าวฆ่าเชื้อยีสต์เชื้อก่อโรคสร้างภูมิคุ้มกันถ้าจะดื่มน้ำตาลให้ใช้น้ำตาลที่ดูดซึมเข้ากระแสเลือดน้อยที่สุดแค่ควบคู่กันไปแบบนี้นะครับก็จะมีความรู้สึกว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นแล้วนะครับทีนี้ในสัปดาห์นี้เนี่ยเราก็จะมาคุยกันเรื่องโลหะหนักและก็การตรวจรหัสพันธุกรรมซึ่งบางอย่างมันเชื่อมโยงกันอยู่กับการปฏิวัติการกินด้วย คือหมายความว่าแลบของเราเนี่ยทำการตรวจโลหะหนักด้วยว่าในกระแสเลือดเขามีโลหะหนักมากไหมถ้ามีโลหะหนักมากมันแปลว่าเขามีความเสี่ยงจะเกิดขึ้นได้หลายโรคซึ่งทำให้อายุขัยสั้นลงเช่นโลหะหนักทำให้เกิดโรคมะเร็งมะเร็งปอดมะเร็งตับมะเร็งลำไส้ได้หลายโรคมากนะครับแคดเมียมก็ดีหรือว่าโลหะหนักอย่างเช่นปรอทก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งโลหะที่อลูมิเนียมอย่างนี้ก็ได้นะครับก็ทำให้เกิดเรามีความเข้าใจมากขึ้นว่าโรคเหล่านี้เป็นโรคอันตรายและเราได้รับสารพิษมันโดยที่เราไม่รู้ตัวในสมัยก่อนที่เราเด็กๆนะครับเรายังนั่งรถเมย์กันอยู่โหรถเมย์เนี่ยเราจะหลับในรถเมย์เป็นประจำเลยไม่รู้เลยว่าเรารมด้วยตะกั่วเวลาสั่งน้ำมูกออกมาตอนสมัยที่เรายังเด็กๆกันอยู่ยังไม่มีการควบคุมน้ำมันในยุคปัจจุบันนี้นะครับน้ำมูกก็จะออกมาเป็นคราบดำมากเลยต้องล้างจมูกเป็นประจำนี่นะครับก็แหละสิ่งเหล่านั้นนะครับมันอยู่ในกระแสเลือดเราอยู่ในร่างกายเราแล้วก็สามารถนำจากแม่สู่ลูกผ่านน้ำนมแม่ดังนั้นมันจากรุ่นสู่รุ่นได้ที่เขาเรียกว่าทำให้เกิดการกลายพันธุ์ของรหัสพันธุกรรมได้นะครับดังนั้นถ้าเรารู้จักการป้องกันการกินและโลหะหนักเราก็จะสามารถห่างไกลจากโรคได้มากขึ้นทีนี้พอเรารู้ว่าโลหะหนักมันก่อให้เกิดโรคมากมายรวมถึงอัลไซเมอร์ด้วยนะครับเราจะป้องกันมันยังไงก็ต้องดูสาเหตุมันครับถ้ามาจากน้ำดื่มเราก็ต้องผ่านเครื่องกรองน้ำที่มีคุณภาพสูงกรองโลหะหนักได้ซึ่งเครื่องกรองน้ำของที่ทำเครื่องทำน้ำด่างของ ASTV ก็กรองโลหะหนักได้หนึ่งนะครับจากการน้ำดื่มสองก็คือโลหะหนักที่ผ่านเนื้อสัตว์อย่างเช่นยาฆ่าแมลงบางชนิดเนี่ยมีโลหะหนักเจือปนสัตว์มันก็กินนะครับคือฉีดยาฆ่าแมลงใส่พืชก็กินยาฆ่าแมลงอีกทอดหนึ่งปกติสัตว์ไม่ค่อยกินอาหารที่ไร้สารพิษนะครับมีสารพิษส่วนมากและมันกินมากด้วยมันถึงจะโตได้เรากินผ่านเนื้อสัตว์เราก็ได้รับโทษจากมันมาเป็นทอดๆเพราะฉะนั้นอย่างที่สองคือกินผ่านห่วงโซ่อาหารอันที่สามเราไม่รู้ตัวหรอกครับคือมีไอโลหะอยู่ในอากาศที่เรามองไม่เห็นซึ่งเราอาจจะขับรถไปมีฝุ่นละอองโลหะหนักกระจายมาจากอุตสาหกรรมจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีนะครับที่เรามองไม่เห็นหรือแม้กระทั่งเฟอร์นิเจอร์ที่มีฟอร์มาลีไฮด์เคลือบอยู่แล้วมีไอขึ้นมาทำให้เราไม่รู้ตัวหรอกครับว่าเรามี
สารก่อโรคประเภทนี้เยอะแยะไปหมดอยู่ครอบร่างกายเราถ้าเราเจออย่างนั้นเราก็จะไปหาเครื่องฟอกอากาศที่ดีๆนะครับซึ่งในวันนี้ Manager Lab ก็มีเครื่องฟอกอากาศชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเราไปสำรวจงาน Expo ทั่วโลกแล้วก็พบว่ามันเป็นเทคโนโลยีของเยอรมันนะครับที่มีความก้าวหน้ามากและสามารถตอบโจทย์เรื่องโลหะหนักและสารก่อภูมิแพ้ที่ล่องลอยอยู่ในอากาศได้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นไรฝุ่นซึ่งคนแพ้มากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโลหะหนักไอปรอดไอจากฟอร์มาลีไฮด์จากเฟอร์นิเจอร์มันทำการดูดเข้าทำลายทิ้งข้างในในตัวเดียวกันถ้าถามว่าเครื่องฟอกอากาศมีไหมในประเทศไทยมีเยอะแยะหลายยี่ห้อแต่ส่วนใหญ่ใช้วิธีกรองแล้วก็ใช้แท่งคาร์บอนกรองนะครับบางยี่ห้อดังมากขายตามระบบ MLM เนี่ยนะครับซื้อกันขึ้นหลายตังค์มากเปิดมาไส้ในไม่มีอะไรเลยครับมีแต่แผ่นคาร์บอนกรองเฉยๆแล้ววันนึงเปลี่ยนหมดรุ่นตกรุ่นแพ้ก็ไม่มีของสินค้าจะมีอะไรแล้วก็ต้องซื้อเครื่องใหม่ซื้อเครื่องใหม่และข้อสำคัญพอเปิดดูปรากฏว่าบางยี่ห้อนั้นกดออโตเมติกให้อากาศสะอาดแล้วค่อยหยุดทำงานหารู้ไหมมันเป็นการตั้งเวลาเฉยๆไม่ดูอากาศอย่างแท้จริงเหมือนเราถูกหลอกนะครับผมก็เคยซื้อนะครับแบบที่2คือเครื่องฟอกอากาศแบบปล่อยโอโซนออกมาแล้วก็ฆ่ากลิ่นดับไอทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ทำให้เกิดกระบวนการดับกลิ่นทันทีดับไอทันทีซึ่งปรากฏว่ามีข้อเสียครับการปล่อยโอโซนเหล่านั้นเนี่ยทำให้เกิดการทำลายเนื้อเยื่อจมูกตาเราจะแสบจมูกและตาอย่างมากเกิดความระคายเคืองต่ออวัยวะเราต้องไปทำงานโดยที่เราไม่อยู่ในบ้านซึ่งการที่มันมีอาการอะไรบางอย่างที่มันระคายเคืองต่อร่างกายเราเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นสิ่งที่ดีในการทำความสะอาดในบ้านเราใช่ไหมครับถูกต้องค่ะครับทีนี้เราก็เปลี่ยนวิธีครับคือดูดกรองชั้นต้นจากเครื่องนี้ก็จะใช้กระบวนการelectrostatic ion ค่ะนะครับคือการใช้กระแสไฟฟ้าดูดด้วยแรงมหาศาลดึงทุกอย่างเข้ามาพรึบเข้ามาแม้กระทั่งเล็กในระดับ 0.3 ไมครอนเนี่ยดูดเฟี้ยเข้ามาและด้วยกระแสไฟฟ้าที่ใช้แรงสูงทำลายทิ้งเลยแน่นอนครับในระหว่างทำลายรวมถึงทำลายเชื้อก่อโรคด้วยนะครับทำลายฆ่าเชื้อก่อโรคทำลายแม้กระทั่งโลหะหนักทำลายไรฝุ่นและพอทำลายเสร็จมันจะเกิดโอโซนขึ้นเพื่อฆ่าเชื้อในระหว่างนั้นระหว่างการเกิดโอโซนก็เกิดการคัดกรองโอโซนอีกชั้นหนึ่งและทำการใช้รังสี UV ผ่านไทเทเนียมไดออกไซด์ฆ่าเชื้ออีกชั้นหนึ่งผลออกมาก็คืออากาศที่ออกมาบริสุทธิ์ไม่มีโอโซนเลยแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าไส้กรองที่ใช้ระบบไฟฟ้าที่ดูดเนี่ยนะครับมันดูดดักจับจึงไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรองตลอดชีวิตเพียงแค่เอามาล้างแล้วจบในครั้งเดียวโอ้โหอันนี้โอเคมากเพราะว่าบางทีหลายๆคนก็คือใช้ไปเนี่ยไม่รู้ว่าไอ้มันสกปรกหรือยังต้องเปลี่ยนหรือยังเปลี่ยนเมื่อไหร่เปลี่ยนแล้วยังใช้ได้ไหมคือมีปัญหากับเรื่องของไส้กรองอันนี้ก็จะขึ้นสัญญาณให้เลยว่าถึงเวลาล้างแล้วเราก็ไปล้างค่ะอันนี้อากาศสะอาดแล้วแต่บางคนก็แนะนำว่าช่วงแรกก็เดือนละหนึ่งครั้งมาล้างครั้งหนึ่งค่ะแช่น้ำในส่วนที่ทำกระบวนการอิเล็กโทรสแตติกและมันก็บางทีอาจได้ยินเปรี้ยๆนิดหนึ่งนะครับเพราะมันทำลายฆ่าเชื้ออย่างมากแต่มันจะเบามากและที่สำคัญก็คือว่าหลายคนรำคาญเครื่องฟอกอากาศมันเสียงดังมันวู้ตอนกลางคืนนะครับอันนี้ตั้งโหมดกลางคืนทำงานได้โดยที่ไม่มีเสียงรบกวนได้ด้วยและมีทั้งรังสี UV ระบบไฟฟ้าที่ดูดและไม่ทำลายกระแสไฟฟ้าภายในบรรยากาศไม่ปล่อยโอโซนออกมาข้างนอกไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรองผมคิดว่ามันตอบโจทย์ได้อย่างน่าอัศจรรย์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าท่านผู้ชมสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ call center 02-633-5353 หรือมาที่ Manager Lab Manager Lab นอกจากสนใจเรื่องโลหะหนักการตรวจเพื่อยืดอายุไขการตรวจอาหารที่เราไม่ควรจะกินการตรวจรหัสพันธุกรรมซึ่งเราจะพูดตอนต่อไปด้วยนะครับเราก็สามารถที่จะมาที่ Manager Lab ซื้อ
เครื่องฟอกอากาศได้ก็สามารถมาได้เช่นเดียวกันหรือมาที่ SCB Shop ก็มีเช่นเดียวกันมีทางเลือกเยอะแยะที่สามารถทำได้ค่ะเห็นอาจารย์เคยพูดว่าตัวนี้เนี่ยได้เคยเทสเวลาเอาไปไว้ในห้องที่เพิ่งทาสีใหม่ๆอ๋อใช่ครับที่แลบของเรานี่นะครับตอนเปิดใหม่ๆเราอยากทดลองเครื่องฟอกอากาศนี้เพื่อหาผลิตภัณฑ์เครื่องฟอกอากาศในห้องแลบซึ่งต้องการความสะอาดสูงมากนะครับก็ปรากฏว่าเราทดลองเลยครับทาสีห้องใหม่ๆแล้วกลิ่นมันมีกลิ่นรุนแรง3วันก็ไม่หายเปิดหน้าต่างนะครับ3วันก็ไม่หายก็ปรากฏว่าใช้เครื่องฟอกอากาศอันนี้ครับคืนเดียวหายเลยแม้กระทั่งคุณสุธีลิ้มทองคุณก็ได้เอาเสื่อญี่ปุ่นที่มันมีกลิ่นหนามากเลยนะครับจากการเคลือบทาทั้งหลายนะครับเป็นหลายเดือนแล้วครับไม่เคยกลิ่นหายเลยปรากฏว่าใช้เครื่องฟอกอากาศคืนเดียวเกือบหมดครับเกลี้ยงเลยอ๋อแล้วคือความมหัศจรรย์อีกอย่างนึงคือไม่ใช่แค่กลิ่นหมดอย่างเดียว คือเห็นบอกว่าพอดูดกลิ่นสีหมดแล้วเปิดออกมาล้างเนี่ยเราเห็นเลยว่ามันดูดอะไรเข้าไปบ้างจะเห็นด้วยตาเลยครับว่ามันสกปรกและมันไม่ควรจะอยู่ในอากาศที่เราอยู่ตอนนี้ยังไงบ้างและที่สำคัญครับฟอร์มาลีนราดอาหารในสัตว์ใช่ไหมครับบางทีเป็นไอเป็นสารก่อมะเร็งนะครับเราไม่รู้หรอกครับว่ามันจะเกิดสิ่งเหล่านั้นแน่นอนว่าเราทำลายด้วยเครื่องทำน้ำด่างฟอร์มาลินเกลี้ยงทันทีถูกไหมครับในระหว่างล้างผักล้างเนื้อหมูและเนื้อปลาที่มีพวกสารฟอร์มาลินราดแต่พอมันเป็นไอเนี่ยนะครับบางกรณีมันก็เป็นสารฟอร์มาลีไฮซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วเครื่องฟอกอากาศนี้ก็ทำลายทิ้งด้วยโอ้โหนี่เป็นความมหัศจรรย์ของเครื่องนี้จริงๆเลยนะคะแต่ว่าเรื่องของแลบเราเนี่ยอย่างที่บอกว่ายังไม่หมดครับสัปดาห์หน้าเราจะพูดถึงเรื่องของรหัสพันธุกรรมครับใช่ไหมคะว่าเอ๊ะมันเกี่ยวข้องยังไงกับแลบนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วต้องขอขอบคุณอาจารย์อีกหนึ่งสัปดาห์นะคะเอาละค่ะตอนนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงต่อไปค่ะแลบของเรานะคะเรียกว่าตรวจกันในระดับ DNA เลยทีเดียวนะคะใครที่อยากจะดูแลสุขภาพป้องกันโรคต่างๆก่อนที่จะสายเกินไปนะคะมาตรวจให้ทราบกันก่อนกับแมเนเจอร์แลบของเราค่ะเอาละค่ะตอนนี้ไปพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับห้องรับแขกค่ะ